าวไกลแจงวุ่นสอสอโพสต์ยินดีชาญเรื่องปกติยันพักไม่ได้หนุนผู้สมัครคนใดการเมืองวันที่2กรกฎาคม2567 15:25 น.คริสยันก้าวไกลไม่ได้หนุนผู้สมัครนายกอบจ.ปทุมธานีที่พักสนับสนุนคนที่พักเปิดตัวชัดเจนเท่านั้นมองส.ส.พักร่วมแสดงความยินดีชาญเป็นเรื่องปกติเมื่อวันที่2กรกฎาคม2567นายพฤฒวัชรสิงห์ทุส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะโฆษกพักก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงส.ส.พักก้าวไกลโพสต์แสดงความยินดีกับนายชาญพวงเพชรผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกอบจ.ปทุมธานีที่ชนะการเลือกตั้งว่าต้องยืนยันว่าพักก้าวไกลก็มีความประสงค์ที่จะลงสมัครเลือกตั้งท้องถิ่นแต่อย่างที่ชี้แจงไปว่าเราไม่ได้ส่งผู้สมัครลงทุกสนามนายพฤฒกล่าวต่อว่าเราจึงต้องยืนยันในสองส่วนโดยส่วนแรกคือการเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีที่ผ่านมาพักก้าวไกลไม่ได้ส่งผู้สมัครหรือสนับสนุนผู้สมัครคนใดก็ถือว่าเข้าใจได้ที่ส.ส.ของพักเราไปแสดงความยินดีและเป็นเรื่องปกติเพราะเห็นได้ว่าส.ส.ก็รณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้บอกว่าให้ไปสนับสนุนใครคนใดแต่เพื่อให้ไปปกป้องสิทธิ์ของตัวเองในระบอบประชาธิปไตยส่วนที่สองตนก็เข้าใจเมื่อมีคำถามว่าผู้สมัครคนนี้มีพรรคก้าวไกลให้การสนับสนุนหรือไม่อย่างไรเราขอยืนยันว่าคนที่พรรคก้าวไกลสนับสนุนในการลงเลือกตั้งท้องถิ่นคือคนที่ลงในนามพรรคก้าวไกลเท่านั้นเราจะระบุและเปิดตัวชัดเจนในนามพรรคก้าวไกลฉะนั้นหากไม่ได้มีโลโก้หรือชื่อพรรคอยู่ในตอนเข้าสู่การสมัครตีความได้ว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจากพรรคก้าวไกลซึ่งซือเหวยจี้ผู้เกี่ยวข้องยกระดับการปฐมพยาบาลหลังขนไก่ดาวรุ่งจีนเสียชีวิตกีฬาวันที่2กรกฎาคม2567 20:36 น.จากเหตุการณ์นักกีฬาแบดมินตันวัย17ปีของจีนจางจื้อเจียเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลันระหว่างการแข่งขันแบดมินตันประเภททีมรายการ BNI แบดมินตันเอเชียจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2024ที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความตกใจให้กับคนในวงการแบดมินตันรวมถึงมีหลายฝ่ายที่ออกมาเรียกร้องการถึง BWF ในการหามาตราการป้องกันและช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินล่าสุดเจิ้งซือเหวยนักแบดมินตันคู่ผสมมือหนึ่งของโลกชาวจีนได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยให้กับนักกีฬารุ่นน้องและยอมรับว่าเขารู้สึกโกรธที่เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและรวดเร็วพอโดยนักแบดมินตันวัย27ปีได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียระบุว่ามันยากจริงๆสำหรับผมที่จะจินตนาการถึงครอบครัวของจางจื้อเจียว่าพวกเขาจะรู้สึกอย่างไรที่พวกเขาได้ดูการถ่ายทอดสดของเกมเรามาจากเจ้อเจียงเหมือนกันแต่ผมไม่รู้เกี่ยวกับเขามากนักแต่การให้สัมภาษณ์ก่อนการแข่งขันของเขาแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นมีแรงบันดาลใจรวมถึงพลังอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกวันแต่สิ่งที่เราทำได้คือจัดการกับสถานการณ์นั้นอย่างถูกต้องและรวดเร็วสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกโกรธคือสถานการณ์นั้นไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมและทันเวลาผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์และความคิดเห็นของผมเองก็มีอคติเล็กน้อยแต่ผมยังหวังว่าเหตุการณ์นี้จะทำให้ VAC แบดมินตันเอเชีย BWF หันมาสนใจหรือแม้แต่คนในสังคมไม่ว่าจะกรณีใดชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเอา
จริงนายกรัฐมนตรีขีดเส้น3เดือนปราบยาเสพติดระดมตรวจชีกลุ่มเสี่ยงเด็ก16ขึ้นไปการเมืองวันที่2กรกฎาคม2567 14:26 น.ปิดนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายปราบยาเสพติดกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดสวมหมวก CEO นำทุกหน่วยงานปราบยาให้สิ้นซากเร่งด่วนใน3เดือนระดมตรวจฉี่เด็ก16ปีขึ้นไปในทุกพื้นที่เมื่อเวลา 12:30 น.วันที่2กรกฎาคม2567ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบนโยบายการบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วนโดยมีนายภูมิธรรมเวชชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนางสาวจิราพรสิงห์ทุพไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการและนักศึกษาใหม่ภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเข้ารับฟังนโยบายนายกรัฐมนตรีกล่าวมอบนโยบายตอนหนึ่งว่าการแก้ปัญหายาเสพติดถือเป็นวาระแห่งชาติซึ่งตั้งแต่เข้าสู่การเมืองหาเสียงพบประชาชนเกือบทุกจังหวัดนอกจากปัญหาปากท้องปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้ามีการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านแม้รัฐบาลจะจัดการผู้ค้ายาจับยาบ้าได้มากกว่า4 เท่าในช่วงที่ผ่านมาแต่การใช้ยายังมีต่อเนื่องราคายาบ้ายังไม่ขึ้นการที่ราคาคงที่แสดงว่ามีซัพพลายเยอะมากฉะนั้นเรื่องนี้ถือว่าสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนายเศรษฐากล่าวว่าปฏิเสธไม่ได้ยาเสพติดเป็นต้นตอความสูญเสียหลายอย่างทั้งอาชีพการถูกจำคุกหรือสูญเสียชีวิตจึงขอให้ทุกหน่วยงานช่วยกันอย่างเต็มที่ปราบยาเสพติดให้หมดไปร่วมมือกันขจัดยาเสพติดให้สิ้นซากไปจากพื้นที่ที่เรารับผิดชอบกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนายเศรษฐากล่าวว่าทุกหน่วยงานจะต้องร่วมใจกันแก้ไขปัญหาผ่านนโยบายบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วน3เดือนดังนี้ 1. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเป็น CEO ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนายกอบจทำให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่เกิดการขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน 2. ตัดวงจรการค้ายาเสพติดรายสำคัญปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่เอ็กซเรย์ทุกพื้นที่ด้วยการระดมกำลังตรวจปัสสาวะของกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปทุกหมู่บ้านและแยกผู้เสพออกมาให้ได้รับการบำบัดให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปปส.และกระทรวงกลาโหมขยายผลการจับกุมผู้ขายเพื่อดำเนินคดีอย่างเฉียบขาดดำเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างจริงจังและเด็ดขาดนายเศรษฐากล่าวว่าร่วมกันค้นหาผู้มีอาการจิตเวชจากยาเสพติดและให้กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงยุติธรรมนำเข้าบำบัดรักษาและให้มีระบบติดตามดูแลช่วยเหลือเฝ้าระวังหลังจากรักษาอาการและกลับเข้ามาสู่ชุมชนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมสนับสนุนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดูแลไม่ให้บุคคลเหล่านั้นกลับไปสู่วงจรยาเสพติดอีกให้ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจากระเบียบสังคมในพื้นที่สถานบันเทิงสถานบริการสถานประกอบการคล้ายสถานบันเทิงและบริเวณรอบสถานศึกษาให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแรงในการแพร่ระบาดยาเสพติด
สร้างมาตรฐานในชุมชนและมาตรฐานทางสังคมให้เป็นพลังต่อต้านยาเสพติดอย่างกว้างขวางการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องได้รับการสนับสนุนจากประชาชนลุกขึ้นมาต่อสู้ร่วมกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องแจ้งเบาะแสเฝ้าระวังขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนช่วยกันแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะ25จังหวัดเร่งด่วนนายเศรษฐากล่าวขณะที่ตัวแทนนักศึกษากล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ได้ให้เกียรติมามอบนโยบายการบูรณาการการแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วนแก่นักศึกษาซึ่งการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่หรือการใช้ยาเสพติดเป็นภัยร้ายแรงที่อยู่ใกล้ตัวนักศึกษาโดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจะนำนโยบายของนายกรัฐมนตรีไปปฏิบัติเพื่อผลดีต่อตนเองครอบครัวและประเทศต่อไปจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทักทายนักศึกษาพร้อมถ่ายรูปร่วมกับนักศึกษา